ต่อไปคุณเอกภพเปลี่ยนพิเศษครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษผู้แทนรัษฎรเชียงรายจะพักคก้าวไกลครับก่อนอื่นผมขอให้กําลังใจนะครับชาวไทยนะครับทุกท่านแรงงานข้ามชาตินะครับแล้วก็โดยเฉพาะชาวสมุรสาครที่กําลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็อยากให้ทุกท่าน ขอบคุณแล้วก็นับถือในความเสียสละของบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยที่ทำงานอย่างหนักในปัจจุบันนี้นะครับปัญหาเรื่องของการระบาดของโครนาไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งที่สภาของเราติดตามมาตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเวลาร่วมหนึ่งปีแล้วครับที่เราติดตามเรื่องนี้มามีการอภิปรายในสภาเกี่ยวกับโควรัสหลายรอบมีการติดตามในชั้นกรรมธิการหลายคณะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับวงการแพทย์เราเข้าใจเรื่องของโคโรนาไวรัสมากขึ้นถึงขนาดตอนนี้เนี่ยมีหลายประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้วแต่สังเกตไหมครับว่าการรับมือกับโคโรนาไวรัสของประเทศไทยยังอยู่บนฐานคิดเดิมเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาอยู่เลยเรายังคงมองโคโรนาไวรัสเป็นภัยความมั่นคงเป็นอริรัตตู เรายังคงมองโคโรนาไวรัสว่าต้องกำจัดไปให้เหลือตัวเลขเป็นศูนย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับโรคนี้ได้ที่ผ่านมาร่วมหนึ่งปีระบบสาธารณสุขของเรามีการเตรียมการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้คำตอบเรามีการเตรียมเตียงคนไข้ครับที่พร้อมสำหรับการรับมือผู้ติดเชือ้อมีการเตรียมชุดตรวจมีการเตรียม หน้ากากอนามัยอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์มีการเตรียมยารักษาโรคไว้มีการเตรียมเครื่องช่วยหายใจพร้อมกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างมากสิ่งที่ผมย้ำมาเสมอครับว่าเมื่อ,อไรเราต้องล็อกดาวน์วันนี้มีการพูดกันครับมีการข่าวลือกันมากมายว่าตรงนั้นจะต้องล็อกดาวน์ตรงนี้จะต้องล็อกดาวน์เรามีการพูดในสภาวันนี้หลายรอบว่าล็อกดาวน์ตรงนั้นล็อกดาวน์ตรงนี้ ผมต้องเรียนกลับไปที่ททต้นเหตุครับว่าเราจะล็อกดาวก็ต่อเมื่อผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มว่าจะเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขจะรับได้ณนะตอนนี้บางจังหวัดมี5คนสี่คน8คน1ิคนบ้างยังอยู่ในศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรับมือได้เพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลต้องตอบครับว่าในแต่ละจังหวัดในทั่วประเทศ มีความพร้อมที่จะรับมือกับผู้ติดเชื้อต่อวันเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าเกณฑ์ของการล็อกดาวน์คืออะไรเมื่อ,อไหร่จะต้องล็อกดาวน์ทำไมเราถึงต้องทำและสิ่งที่ควรจะเน้นให้ชัดคือว่าการล็อกดาวน์ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือโควิดครับคือตอนนี้มีความสับสนอึมานมีความกลัวมีข่าวลือไปหมด ซึ่งความกลัวของโควิดนั้นนหะเป็นการกลัวตัวโลกก็ส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่คือการกลัวว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อโควิดเยอะๆจะเกิดการลอกดาวแล้วเขาจะต้องไปอดอยากอดตายไม่มีเงินซื้อข้าวเราต้องไปกลับไปสู่สภาพที่ต้องไปแจกข้าวเราต้องไปแจกนมให้เด็กต้องไปแจกแกส๊สให้บ้านประชาชนอีกตรงนี้เนี่ยรรท่านประธานครับผมก็อยาก จะบอกอีกครั้งว่าระบบสาธารณสุขของเรามีประสิทธิภาพเพียงพอครับขอเพียงแต่มีการจัดสรรทรัพยากรให้บุคลากรให้ระบบสุขภาพดำเนินการตามระบบของเขาได้อย่าให้มีการขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่าให้มีการขาดหน้ากากาอนามัยอย่าให้มีการกักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงนี้เราจะสามารถจัดการได้สถา,านการณ์ปัจจุบันยังเป็นสถา,านการณ์ที่ถ้า ตัดสินใจอยู่ด้วยบนพื้นฐานของสติปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการติดเชื้อตรงนี้เป็นกลุ่มก้อนครับอยู่ในบริเวณหนึ่งเป็นส่วนมากแล้วก็ที่กระจายไปตามแต่ละจังหวัดเนี่ยอยู่ในจำนวนที่เราสามารถติดตามและออตรวจสอบแล้วก็รวมถึงเฝ้าระวังได้สิ่งที่ต้องเน้นย้ำไปทางรัฐบาลคือว่า คนที่มีความเสี่ยงครับทุกวันนี้คนกลัวครับทาอย่างไรเมื่อคนที่เข้าใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงอาจจะไปสัมผัสผู้ติดเชื้อเขาต้องได้รับการตรวจโควิดฟรีครับการตรวจได้เร็วการตรวจได้เยอะและการตรวจฟรีจะทำให้เราสามารถติดตามผู้ติดเชื้อแล้วก็ป้องกันได้การระบาดต่อได้เรื่องของวัคซีนครับขณะนี้มีหลายประเทศฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยประเทศไทย ยังไม่มีกําหนดที่ชัดเจนครับว่าจะมีการฉีดเมื่อไหร่แต่มีตัวเลขที่บอกว่าเราจะซื้อจัดซื้อวัคซีนเนี่ยประมาณ30%ของประชากรตามหลักวิชาการโควิดโคโรนาไวรัสเนี่ยต้องมี h e ิร์ m อุมมิเคือมีภูมิคุ้มกัน80%ของประชากรครับแสดงว่าเราซื้อมาแค่30%อาจจะไม่เพียงพอถึงแม้ว่าเพียงพอก็ตามเนี่ยณนะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการกระจายวัคซีนให้ใคร ให้คนกลุ่มไหนและให้ที่จังหวัดไหนบ้างการรับมือกับโควิดครับต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์และความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวจนลนลานไปหมดแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จากกรณีของโควิดครับเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำต่างประเทศหลายประเทศประชาชนคนไทยเฝ้าแต่มองดูข่าวต่างประเทศแล้วก็อยากมีผู้นำแบบนั้นบ้า สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารไปถึงคุณประยุทธ์นะครับผู้รับผิดชอบสอบคให้มีความชัดเจนในการจัดการปัญหาโควิดครับถ้าจะล็อกดาวก็ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่าให้ประชาชนต้องอดตายเหมือนที่เป็นอยู่ในรอบแรกถ้าจะใช้ระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพจัดการกับโควิดก็ต้องสนับสนุนทรัพยากรให้ทั่วถึงและให้เพียงพอผู้นำที่ดีครับ ต้องมีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำขอบคุณครับ